ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับผมหากน้องๆไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะฮะหรือว่าผลงานสตรีมของพี่นะครับผมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพี่ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกดซะจะได้ไม่พลาดเม้นแรกไงจัดอันดับชาคาฮาในเกมGarena Free Fireสำหรับน้องๆที่กำลังมองหาไอดีเกมฟรีไฟราคาถูกๆผมขอแนะนำเพจโซนเกมในเพจนี้มีไอดีเกมฟรีไฟมากมายให้พวกเราได้เลือกถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนสนใจเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมรับรองว่าเว็บนี้ไม่โกงไม่เกียนแน่นอนถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไอดีเกมคุ้มๆลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับกดเลยเอาละครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวฟรีไฟทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหยานเกมนะฮะสำหรับจะอันดับในคลิปนี้นะครับผมเราได้รวบรวมนะฮะคลิปทั้ง7อันดับนะครับผมที่เป็นฉากฮาๆในเกมGarena Free Fireของเรานะฮะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าในคลิปนี้จะมีฉากไหนฮาและโดนใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่าเพราะงั้นแล้วถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันออกมาไม่ถูกใจใครแล้วก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคครับจะเป็นอย่างไรมารับชมกันเลยครับผมอันดับที่1ขอตั้งชื่ออันดับนี้ว่าโทษทีพี่ลนไปหน่อยนะครับผมเพื่อนๆเคยเป็นหรือเปล่าครับในขณะที่ศัตรูอยู่ในระยะการยิงของเราเนี่ยครับผมแล้วเราสามารถยิงได้ง่ายๆเลยแต่เรานั้นกลับดันลนนะครับผมเหมือนกับว่ายึกยักนะฮะไม่รู้จะยิงแบบไหนดีแล้วก็กดปืนออกมามั่วนะครับผมจากปืนยิงไกลเป็นปืนยิงใกล้บอกเลยว่าฉากนี้โคตรฮาเลยครับแทนที่จะได้คิวศัตรูกลับไม่ได้คิวซะงั้นครับผมจะเป็นอย่างไรมารับชมกันครับแล้วโดนแฟดครับวิ่งลงมาบ้านแบบนี้รู้สึกว่าจะเจอแล้วฮะประเด็นอยู่นอกกำแพงหรือเปล่านั่นไงฮะศัตรูตัวนั้นเลยชักเป็นทางด้านของ UMP ออกมาแล้วยิงเข้าไปเอาปืนพกซะงั้นครับเอาลดสุดท้ายไม่ได้คิวซะงั้นครับผมเหมือนจะลนนะอันดับที่2สำหรับอันดับที่2นี้นะครับผมขอตั้งชื่อว่าจอมยุทธผู้เดินอากาศนะครับถ้าดูแบบนี้เนี่ยก็คงจะดูเหมือนบั๊กธรรมดาใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่เพลงแบบนี้เข้าไปแล้วก็ความรู้สึกมันก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับผมโหอันนี้วิ่งกลางอากาศวะวิ่งกลางอากาศวะใส่เพลงเข้าไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมีรถสปอร์ตมาお前はもう死んでいる何วิทยายุทธล้ำเลิศนะผมอันดับที่3ขอตั้งชื่ออันดับนี้ว่าวิชาสับสโคบระดับเทพนะครับผมต้องบอกเลยว่าระดับเทพจริงๆครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่าสับใส่ใครฮะไม่ล็อกเป้าสักคนเลยครับผมจะฮาขนาดไหนมารับชมกันครับโปแตกแล้วเหรอทำไมโปเอ้าโอ้โหลูก 2,000 เมตรลูก 2,000 เมตรครับผมลูก 2,000 เมตรครับเอ้าอะไรจะยิงอะไรเอ้าอะไรชักกระตุกเหรอะไรเนี่ยอะไร น้องทำอะไรอ่ะแม่เหมือนจะชักกระตุกนะโอ้โหยิงเข้าไปโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงรอบนี้ศัตรูวิ่งเข้ามาชาร์จครับผมวิ่งเข้ามาชาร์จนะเอ้าหลังหรือเปล่าหลังเข้าหลังเอ้ยหลังเอ้าหลังเอ้าหัวแตกเรียบร้อยครับผมเป็นทางด้านของCG นะฮะอาชัยนี่คุ้นนะ CG อาชัยนะเก็บไปได้ครับอย่างสวยงามครับผมนะฮะอันดับที่4ขอตั้งชื่ออันดับนี้ว่าเล่นโหดนะแต่มันเยอะเกินนะท่านผู้ชมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าครับเวลาที่เราจะไปชาร์จใครสักคนนึงนะครับผมแต่ดันมีคนอีกกลุ่มนึงนะครับผมเข้ามาร่วมด้วยนะฮะแล้วก็เกิดการชุลมุนชุลเกกันเกิดขึ้นนะครับผมจะฮาสักแค่ไหนมารับชมกันครับบนบ้านมีคนนะ MK แม่ MK ชักปืนพกออกมายิงเฮ้ย MK เฮ้ยถือว่ายิงเจ็บพอสมควรนะครับผมเอาไว้ปั๊มยารอบนี้ปาระเบิดขึ้นไป1ลูกครับเป็น MP 40แล้วปั๊มยารอฮะศัตรูโดดออกจากบ้านหรือเปล่ารอบนี้วิ่งขึ้นมาฮะจะชาร์จครับผมนั่นไงตรงระเบียงฮะ
แอบอยู่ตรงระเบียงนั่นเองอ่ะเอายังไงดีนะชักมันเอายังไงดีเข้าดีไหมจะเข้าดีไหมจะเข้าดีไปนะพี่จะสูดจะเข้าดีไหมจะเข้าดีไหมเอายังไงมาจังหวะนี้จังหวะนี้หมดโอ้โหปืนพกโอ้โหปืนพกแม่ชักปืนผิดฮะเอาไงดีออกมาแบบนี้กระโดดมาด้านล่างก็มีคนอีกหนึ่งคนครับผมเหนื่อยปะทำไมหาไม่เจอไปไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอเลยกระโดดเป็นลิงเลยฮะกระโดดเป็นลิงเลยไอ้เอามันจุกเก่งมากเอามันอยู่ข้างล่างครับรอบนี้ต้องโดดลงไปชาร์จหนึ่งสองสามโดดมาโอ้ไม่โดนเอาเดี๋ยวไปตัวสองตัวสามตัวเฮ้ยแตกไปอีกหนึ่งโดนไปตายแค่ไปอีกหนึ่งเข้ามาแบบนี้ใจเอ้โอ้ยงงโอ้ยกูงงโดนไปตายโดนเก็บโอ้โหเรียบร้อยครับผมโดนไปตายโดนเก็บไปเรียบร้อยแล้วครับผมยังเหลืออีกหนึ่งตัวนะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้ยหมอนี่มันโหดจังวะแม่ไม่ธรรมดานะฮะหน้าของ MR นะครับผมไม่ธรรมดาจริงฮะเรียบร้อยครับผมโหดเขียวแค่ไหนก็ตายอยู่ดีครับโดนตัวไหลซะงั้นอันดับที่5ขอตั้งชื่ออันดับนี้ว่า M79 P ชีพนะครับผมเพื่อนๆจะมีสักกี่คนกันครับที่เวลาเข้าไปชาร์จศัตรูนั้นจะเอาปืน M79 ไปยิงให้โดนศัตรูพร้อมกับโดนตัวเองถือว่าเป็นส่วนน้อยจริงๆนะครับผมแต่เหตุการณ์ในคลิปนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อครับว่าจะมีคนเอา M79 ไปยิงศัตรูพร้อมกับตัวเองให้ตายครับผมไปรับชมกันเลยครับเอาไว้ซุปเปอร์ฮันเตอร์ตอนนี้เหลืออยู่2คนนะครับผมอย่าเพิ่งฆ่ากันเองนะเว้ยโอ้โหบึ้มอ้าวไม่โดนซะงั้นครับผม M79 นะฮะยิงขึ้นหลังคาไม่โดนครับไอ้เหี้ยฆ่ากันเองซะงั้นควยเอ้ยอันดับที่6ขอตั้งชื่ออันดับนี้ว่าก็นึกว่ามันจะไม่โดนนี่สำหรับอันดับนี้นะครับผมเป็นการต่อสู้ที่เราดูแล้วดูเรียบง่ายครับผมและดูเหมือนว่าพ่อหนุ่มคนนี้จะไม่ให้ถูกฆ่าง่ายๆด้วยนะครับแต่จู่ๆพอจะตายก็ตายซะงั้นครับผมจะเป็นอย่างไรมารับชมกันครับไปทางด้านของ SL นะฮะ SL ยิงเข้าไปหือว่าดาเมจแรงมากครับรอบนี้ต้องวิ่งเข้ามาชาร์จแล้วฮะวิ่งเข้ามาใกล้กระโดดชาร์จหลังตู้ไฟศัตรูหลบไปฝั่งนู้นแล้วโอ้โหระเบิดน้ำระเบิดบึ้มไม่เท่าไหร่นะครับ ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าหากันนะแบบนี้มันเสียเปรียบปะเนี่ยอ้าวอุ้ยระเบิดโดนนี่อ้าวเรียบร้อยครับโอ้โหมัวแต่ปั๊มยาฮะไม่น่าตายก็ตายนะพวกเราเนาะบางทีฉากไม่น่าตายก็ตายได้ซะงั้นนะครับผมอันดับที่7ขอตั้งชื่ออันดับนี้ว่าก็ยิงไปแล้วนี่สำหรับอันดับนี้นะครับผมคือเรื่องราวของพ่อหนุ่มคนนี้นะฮะที่ได้เข้ามาแอบในเต็นท์นะครับผมแล้วบังเอิญนะฮะหน้าเต็นท์นะครับผมศัตรูนะฮะได้วางกับระเบิดเอาไว้ครับผมและพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาก็ได้ทำการยิงกับระเบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแต่จู่ๆเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับผมจะเป็นอย่างไรมารับชมกันครับมาดูกันต่อทางด้านของเบอร์ที่31ครับผมรอบนี้นะฮะอยู่ไหนเนี่ยอยู่นักเขตพีคนะครับโอ้โหตั้งไอวอร์กันอุ้ยระเบิดโอ้โหเรียบร้อยครับเมื่อกี้โดนอะไรตายอ่ะยิงระเบิดไปลูกหนึ่งแล้วยังเหลืออีกลูกหนึ่ง ระเบิด2ลูกนะครับผมเอาเลยครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ7อันดับนะครับรวมฉากอาหารในเกมกรีน่าฟรีไฟร์ถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่บันเทิงหรือว่าไม่สนุกแล้วก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าถ้าน้องๆดูแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะดูสั้นไปหน่อยยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วคลิปต่อไปจะเป็นจากอันดับเกี่ยวกับอะไรอีกก็อย่าลืมมารับชมกันด้วยนะครับชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปกดตามเพจ Facebook ให้พี่ด้วยนะครับผมลิงก์เพจ Facebook จะอยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม